สวัสดีครับรายการอาจารย์มนพบปัญหาในวันนี้นะฮะผมอยู่ท่ามกลางต้นไม้ร้านกาแฟลำธารแล้วก็ควายครับวัวควายอวัวใช่วัวอาจารย์เย็บดูยังไงอะวัวควายเนี่ย โอเควันนี้นะฮะก็มีลูกค้านะครับเข้ามาติดต่อผ่านไลน์แอดของเยลโลว่าสนใจเรียนคอร์สหุ่นยนต์บัญชีรุ่นที่6แต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะเปิดเมื่อไหร่ก็เลยมาถามผมอะว่าตกลงแล้วหุ่นยนต์บัญชีรุ่นที่6เนี่ยจะเปิดเมื่อไหร่เป็นการคีย์บินขายสดอะเพราะว่ารุ่นที่5ก็เปิดคีย์ขายสดแล้วด้วยโปรแกรม Express เขาก็เลยบอกว่าไอ้รุ่นที่5เนี่ยเก็บตังค์ไม่ทันก็เลยอยากจะมารุ่นที่6อะคิดว่ารุ่นที่6น่าจะประมาณสักปี67ต้นปี67อะไรประมาณนี้ก็เลยมาถามผมก็เลยบอกว่าผมยังตอบไม่ได้เลยว่าผมจะเปิดเมื่อไหร่เพราะว่านานๆเปิดทีแต่ว่ามันมีประเด็นอาจารย์เชียบเนื่องจากว่าเปิดคอร์สหุ่นยนต์บัญชีรุ่นที่5ที่ผ่านมาเนี่ยประมาณต้นเดือนธันวาคม66เนี่ยลูกค้าของเรา10กว่าคนเป็นไงบ้างทำได้ไหมเราพอใจยังไงบ้างค่ะก็คือลูกค้าทุกคนนะคะสามารถทำได้หมดทุกคนเลยค่ะรู้ได้ยังไงว่าเขาทำได้ครับก็เพราะว่าเวลาที่เราเขียนหุ่นยนต์ไปจนถึงปลายทางเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะให้ทุกคนนะคะมีการทดสอบนะคะรันตัวหุ่นยนต์นะคะว่าหุ่นยนต์สามารถทำงานได้ไหมซึ่งทุกคนสามารถรันหุ่นยนต์ได้ทั้งหมดเลยค่ะทำได้โดยไม่มีอุปสรรคเลยไหมหรือมีอุปสรรคบ้างเล็กน้อยมีอุปสรรคบ้างเล็กน้อยแต่ทั้งหมดก็ได้รับการแก้ปัญหาแล้วค่ะก็แปลว่าทุกคนมีความมั่นใจแล้วมาเรียนและสร้างหุ่นยนต์กันได้นะครับและเอาทักษะนี้ไปสร้างหุ่นยนต์ตัวอื่นๆในบริษัทของเขาได้อีกหลายๆตัวเลยค่ะแล้วเชื่อไหมครับว่าคนในกลุ่มนี้ส่วนหนึ่งบอกว่าอยากมาเรียนคอร์สสแกนบินซึ่งจริงๆแล้วคอร์สสแกนบินจาก PDF เนี่ยคือในโลกยุคใหม่นะการสแกนบินเนี่ยอาจจะเป็นเทรนด์ที่มาใหม่เลยแหละเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แล้วคนในกลุ่มนี้ก็บอกว่าอยากมาเรียนคอร์สสแกนบินแต่ต้องบอกก่อนว่าไม่มีใครจองมาเลยครับเพราะว่าผมกะจะเปิดรุ่นที่5สำหรับคีย์อัตโนมัติรุ่นที่6สแกนบินใช่ไหมแต่ว่าไม่มีใครจองมาแต่พอเขาเรียนไอ้คอร์สรุ่นที่5จบเนี่ยในเรื่องของการคีย์อัตโนมัติเนี่ยเขาอยากจะเรียนคอร์สสแกนบินแต่ว่าเขายังเก็บเงินไม่ได้ครบเขาเลยไม่ได้จองมาเขาเลยถามว่าจะเปิดอีกทีเมื่อไหร่แล้วก็เขาก็บอกว่าคอร์สเนี้ยสแกนบินเนี่ยต้องเรียนถึง2คอร์สคอร์สละ 30,000 2คอร์สก็ 60,000 แล้วหัวอาจารย์ลดหน่อยได้ไหมผมก็เลยจัดโปรโมชั่นเลยครับบอกเลยว่าตอนนี้นะเห็นว่าทุกท่านเนี่ยที่มาเรียนกัน10กว่าคนเนี่ยทำได้และอยากจะเรียนคอร์สสแกนบินต่อผมเลยจัดโปรโมชั่นเลยครับผมจะเอา2คอร์สเนี้ยที่เป็นสแกนบินขั้นพื้นฐานกับสแกนบินแบบแอดวานซ์มารวมกันจาก4วันให้เหลือ2วันและเก็บค่าเรียนแค่เพียงคนละ 15,000 บาทเท่านั้นสำหรับสแกนบิน PDF นะครับคุณอยากจะรู้ขั้นสแกนบิน OCR บางทีตลาดพยัญชนะมันไม่ได้มันหลุดเรามีวิธีการครับให้คุณได้ข้อมูลต่างๆจากไฟล์เอกสารและให้มันดึงข้อมูลตรงนั้นมาลงบัญชีให้ได้อย่างถูกต้องเรามีวิธีอยู่นะครับเรามีเดฟของเราอยู่ดังนั้นใครที่สนใจจะมาเรียนคอร์สรุ่นที่6รุ่นที่6มั้ยค่ะอาจารย์ดังนั้นนะครับใครที่สนใจจะมาเรียนคอร์สสแกนบินนะครับคุณก็สามารถมาจ่ายเงินเรียนกับเรา2วัน 15,000 เท่านั้นเป็นราคาลดแล้วแต่คนที่มาเรียนคอร์สสแกนบินน่ะคุณต้องมาคอร์สก่อนหน้านี้ก็คือคอร์สคีย์อัตโนมัติก่อนใช่ค่ะก็เลยมีคอร์สรุ่นที่6เกิดขึ้นครับซึ่งคอร์สรุ่นที่6เนี่ยผมจะเปิดคอร์สสำหรับการคีย์อัตโนมัติเหมือนรุ่นที่5อีกคอร์สนึงก่อนเป็นคอร์สพื้นฐานนะครับคนที่มาเรียนคอร์สสแกนบินได้เนี่ยคุณต้องมาคอร์สพื้นฐานสำหรับคีย์อัตโนมัติก่อนจะได้รู้เมนูต่างๆในโปรแกรม UiPathแล้วก็หลังจากที่คนมาเรียนในคอร์สรุ่นนี้แล้วซึ่งไอ้คอร์สรุ่นที่6เนี่ยคีย์บินอัตโนมัติผมก็ยังเก็บท่านละ 30,000 บาทเหมือนเดิมแล้วพอคุณเรียนจบรุ่นที่6แล้วผมจะเปิดรุ่นที่7สำหรับการสแกนบิน PDF และเก็บค่าเรียนแค่เพียง 15,000 บาทเท่านั้นสำหรับคนที่เคยมาเรียนคีย์อัตโนมัติกับเยลโล่ในรุ่นก่อนหน้านี้โอเคนะครับดังนั้นใครก็ตามนะฮะที่เคยเรียนคอร์สคีย์อัตโนมัติกับเยลโล่ตั้งแต่รุ่น1รุ่น2รุ่น3รุ่น4รุ่น5มาแล้วและอยากจะเรียนคอร์ส PDFคุณรออีกแป๊บนึงครับรอให้ผมสอนรุ่นที่6ก่อนก็คือคีย์อัตโนมัติรุ่นที่6ก่อนเพื่อให้มีอีกคนกลุ่มนึงที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านการใช้โปรแกรม UiPath แล้วเดี๋ยวเราจะรวมกันทั้งหมดเลยเก็บคนละ 15,000 แล้วก็เปิดคอร์ส PDF สำหรับรุ่นที่7โอเคนะครับรุ่นที่7คาดว่าจะเปิดประมาณเดือนพฤษภาหรือมิถุนายนดังนั้นส่วนรุ่นที่6ก็จะเปิดอีกประมาณเดือนมีนาคมได้มั้ยอาจารย์ครับค่ะประมาณต้นปีประมาณต้นปีนะครับอาจจะเป็นกุมภามีนาก็ได้ดังนั้นใครที่ดูคลิปนี้แล้วสนใจนะครับสามารถจองมาได้เลยสำหรับการเรียนคีย์อัตโนมัติเพื่อไปต่อในการสแกนบินในรุ่นที่7ในช่วงกลางปี67ครับถ้าสนใจติดต่อมาที่ไหนครับถ้าสนใจนะคะติดต่อมาที่ LINE @yellowtraining ค่ะโอเค